บทที่23ก้อนหินพูดได้เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงกำลังฉันภัตตาหารเช้าอยู่ที่ชั้นล่างของกุฏิตั้งใจว่าฉันเสร็จจะขึ้นไปเขียนหนังสืออย่างชั้นบนแต่แล้วก็มีอันต้องเสียความตั้งใจเมื่อชายหญิงคู่หนึ่งช่วยกันประคองถาดทองเหลืองเดินเข่าเข้ามาหาในถาดมีก้อนหินสีนวลวางอยู่เป็นหินรูปทรงไข่ไก่แต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่าสักประมาณ10เท่าตัวเมื่อเขาเข้ามาในระยะหัตถบาทคนทั้งสองวางถาดลงแล้วก็กราบท่านพระครู3ครั้งฝ่ายชายถามขึ้นว่าหลวงพ่อคือท่านพระครูเจริญใช่ไหมครับแทนคำตอบเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงกลับถามว่าโยมมีธุระอะไรกับอาตมาหรือครับผมชื่อมนตรีภรรยาชื่อสุมาลีบ้านอยู่ที่ช่องแคแต่ไปสอนหนังสืออยู่ตาครีครับเออเป็นครูแล้วไปไหนกันมาทานข้าวแล้วหรือยังยังไม่หิวค่ะครูสุมาลีตอบไม่หิวไม่ได้สิถึงเวลากินก็ต้องกินสมชายพาแกกไปทานอาหารหน่อยท่านหันไปสั่งลูกศิษย์วัดครูสองคนจึงต้องลุกขึ้นเดินตามในสมชายไปยังโรงครัวครูใหญ่ๆจึงกลับมาที่กุฏิอีกครั้งท่านพระครูแปรงฟันบ้วนปากเสร็จแล้วและกำลังรออยู่จะเอาหินมาถวายอาตมาหรือว่าจะเอามาให้ปลุกเสกท่านถามยิ้มยิ้มคนเดี๋ยวนี้เชื่อถืออะไรต่อมิอะไรกันเปลอะไปหมดพระบางรูปถึงกับยึดอาชีพทำปลัดขิกจำหน่ายจ่ายแจกแก่ประชาชนโดยอ้างว่าเป็นเครื่องรางของขลังผัวเมียคู่นี้อาจจะมาทำนองเดียวกันท่านคาดการล่วงหน้าจะเอามาถวายครับหลวงพ่อกรุณารับไว้ด้วยหินก้อนนี้มีที่มาแปลกถ้าผมเล่าให้ฟังหลวงพ่ออาจจะไม่เชื่อครูมนตรีพูดออกตัวไว้ก่อนลองเล่าไปสิแล้วเชื่อหรือไม่เชื่ออาตมาจะบอกทีหลังครูมนตรีจึงเล่าให้ท่านสมภารวัดป่ามะม่วงฟังว่าผู้ปกครองนักเรียนเขาเอามาให้เพื่อนผมซึ่งเป็นครูอยู่ที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่องมีอยู่ว่าสองผัวเมียได้ไปทำไร่ที่ตำบลหนึ่งของอำเภอนั้นไปปลูกกระท่อมอยู่ในป่าเมียเขาก็ไปเก็บหินมา3ก้อนจะเอามาทำเป็นเศร้าก่อไฟหุงข้าวพอทำเสร็จก่อไฟปรากฏว่าหินก้อนนี้มันร้องว่ากูร้อนกูร้อนเอากูมาเผาทำไมเดี๋ยวกูจะหักคอมึงสองผัวเมียจึงเอาก้อนหินนี้ออกแล้วก็ไปหาก้อนอื่นมาแทนรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็ลองเอาก้อนนี้มาทำเศร้าอีกมันก็ร้องแบบเดียวกันกับวันวานเขาจึงเอาไปตั้งไว้ที่หน้าหิ้งพระตกกลางคืนเขาก็มาเข้าฝันว่าอยากไปปฏิบัติกรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงขอให้พาไปด้วยสองผัวเมียก็ไม่รู้ว่าวัดป่ามะม่วงอยู่ที่ไหนจึงไม่ได้พาไปคืนที่สองก็มาเข้าฝันอีกว่าให้ช่วยพาไปวัดป่ามะม่วงด้วยจะไปเรียนกรรมฐานกับท่านพระครูเจริญคืนที่สามก็มาบอกอีกคราวนี้บอกที่ตั้งของวัดด้วยสองผัวเมียจึงเล่าให้เพื่อนผมฟังแล้วก็ขอร้องให้เพื่อนผมช่วยจัดการให้เพราะเขาไม่มีเงินค่าเดินทางเพื่อนผมเขาไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้แต่ก็รับไว้เพราะสงสารสองผัวเมียซึ่งมีท่าทางทุกข์ร้อนและก็วิตกกังวลมากคืนแรกที่อยู่บ้านเพื่อนผมก็เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันเพื่อนผมก็ยังไม่เชื่อคิดว่าฟังสองผัวเมียเล่าแล้วตัวเองก็เก็บไปฝันพอคืนที่สองก็มาเข้าฝันอีกเขาก็ชักจะเอะใจแต่ก็ยังไม่เชื่อคืนที่สามก็บอกว่าพรุ่งนี้จะมีเพื่อนมาจากตาครี
ให้ฝากไปกับเพื่อนถ้าไม่ฝากจะหักคอให้ตายหมดบ้านคราวนี้เพื่อนผมชักจะกลัวกลัวแต่ก็ยังไม่เชื่อและนึกไม่ออกว่าเพื่อนคนไหนจะมาหาเขาไม่เคยมีเพื่อนอยู่ตาครีคือเขารู้แต่ว่าผมอยู่ช่องแคทีนี้ช่วงนั้นผมก็ไปเยี่ยมญาติซึ่งเป็นอำเภอที่ลำปลายมาศผมจึงแวะเยี่ยมเพื่อนด้วยพอเขาเห็นผมเขาก็มีท่าทางประหลาดใจมากถามว่าผมมาจากไหนพอผมบอกว่ามาจากตาครีเขาถึงกับหน้าซีดก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผมฟังและขอร้องให้ผมเอาหินก้อนนี้มาด้วยเรื่องก็มีเท่านี้แหละครับระหว่างที่ครูมนตรีเล่าท่านพระครูนิ่งฟังโดยไม่ซักถามต่อเมื่อผู้เล่าจบแล้วจึงถามขึ้นว่าหินก้อนนี้มาอยู่บ้านครูได้กี่คืนคืนเดียวครับผมมาถึงเมื่อวานตอนค่ำรุ่งเช้าก็นำมาที่นี่เลยแล้วเมื่อคืนมีใครมาเข้าฝันหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นแล้วครูเชื่อหรือเปล่าผมยังไม่เชื่อครับแต่ถ้ามีคนมาเข้าฝันผมเหมือนอย่างที่เพื่อนผมเล่าก็อาจจะเชื่อและหลวงพ่อล่ะครับหลวงพ่อเชื่อหรือเปล่าก่อนตอบคำถามท่านพระครูใช้เห็นหนอตรวจสอบซิก่อนแล้วจึงพูดว่าอาตมาเชื่อเท่าที่ฟังมาก็พอสรุปได้ว่าเป็นเรื่องจริงเพราะอาตมาเชื่อเรื่องจิตวิญญาณอยู่แล้วท่านอธิบายโดยพยายามไม่ให้เป็นการอวดอุตริมนุสธรรมอาตมาคิดว่าหินก้อนนี้คงจะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับที่เขานำมาสร้างปราสาทหินพนมรุ้งและก็คงจะมีวิญญาณสิงอยู่วิญญาณของผู้หญิงหรือผู้ชายข้าหลวงพ่อครูสุมาลีถามพรางมองไปที่ก้อนหินอย่างหวาดเข้าใจว่าเป็นผู้ชายเป็นคนหนึ่งที่ช่วยสร้างปราสาทหินพนมรุ้งแล้วเขาก็ถูกหินตกลงมาทับตายวิญญาณก็เลยสิงอยู่ที่ก้อนหินไม่ยอมไปไหนแต่เพื่อนผมเขาบอกว่าสองผัวเมียไปพบในป่านะครับครูมนตรีติงถูกแล้วมีคนมาขโมยไปจากปราสาทหินคงเป็นนักท่องเที่ยวเห็นรูปร่างแปลกๆเลยขโมยไปแล้วก็คงถูกวิญญาณอาละวาดเลยเอามาทิ้งไว้ในป่ากระทั่งสองผัวเมียไปพบเข้าแล้วทำไมเขาถึงอยากมาอยู่ที่วัดนี้ล่ะครับอันนี้อาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าครูอยากทราบอาตมาจะถามเขาให้เอาไหมท่านถามทีเล่นทีจริงบุรุษผู้มากับก้อนหินนั่งหมอบอยู่ต่อหน้าท่านทว่าครูสองคนไม่เห็นแต่ถึงจะไม่เห็นก็เชื่อและกลัวจึงกล่าวปฏิเสธพร้อมกันว่าไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องหรอกค่ะอ้าวอาตมาพูดกับเขาได้น่าจะบอกให้ท่านเจ้าของกุฏิพูดยิ้มแล้วพูดกับชายที่หมอบอยู่ต่อหน้าหากในสายตาของครูคนดูเหมือนท่านกำลังพูดกับก้อนหินเชิญอยู่ตามสบายนะอยู่ที่กุฏิอาตมานี่แหละแขกไปใครมาจะได้คอยต้อนรับและอาตมาจะสอนกรรมฐานให้จากนั้นท่านก็พยักหน้าช้าๆพลางออกเสียงเหมือนว่ากำลังฟังก้อนหินพูดครูสองคนมองหน้ากันพลางนึกในใจว่าหลวงพ่อองค์นี้ท่าจะเพี้ยนท่านพระครูรีบหันมาแก้ว่าอาตมาไม่ได้เพี้ยนอาตมากำลังคุยกับเขาจริงๆไม่เชื่อก็เอาหมอมาเช็คดูก็ได้ว่าอาตมาเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคำพูดของท่านพระครูทำให้คนฟังงุนงงแล้วครูมนตรีก็พูดในใจว่าอ๋อพระอภิญญาหลวงพ่อองค์นี้คงต้องได้อภิญญาเขาวานอาตมาให้ช่วยขอบใจครูบอกแล้วจะตามไปให้หวยที่บ้านคราวนี้ครูสุมาลีตาเป็นประกายเพราะอยากรวยตกลงผมพาเข้ามาถูกวัดแล้วใช่ไหมครับก
ครูมนตรีถามความข้องใจสงสัยปราศนาการไปสิ้นถูกแล้วเขาพอใจมากทีเดียวน่าอนุโมทนานะตายไปแล้วก็ยังอยากทำความดีคนเป็นๆซิอีกกลับประมาทมัวเมาในชีวิตท่านนึกไปถึงสมภารวัดฝั่งโน้นแต่ครูมนตรีกลับคิดไปว่าท่านหมายถึงตัวเขาจึงรีบออกตัวว่าครับต่อไปนี้ผมจะเลิกเที่ยวเตร่เลิกเป็นคนสมะเลเทเมาอย่างเด็ดขาดเพิ่งจะรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้เองว่าที่แล้วๆมานั้นน่ะเขาไม่ได้ทำตัวให้เป็นที่ชื่นชอบของลูกเมียเท่าใดนักสาธุขอให้ทำได้จริงๆเถอะหนูขอนิมนต์หลวงพ่อเป็นพยานด้วยนะคะครูสุมาลียกมือขึ้นสาธุพร้อมกับอรัตนาท่านพระครูให้เป็นพยานตกลงอาตมาจะเป็นสักขีพยานให้อ๋อแล้วอาตมาจะขอบิณฑบาตอีกเรื่องนึงคือเรื่องสูบบุหรี่อยากให้เลิกเสียเพราะมันมีแต่โทษหาประโยชน์ไม่ได้เลยครับผมสัญญาว่าจะเลิกให้หมดครูหนุ่มรับคำด้วยศรัทธาในท่านพระครูยิ่งนักดีแล้วเมื่อเลิกสิ่งไม่ดีได้ต่อไปก็จะเคร่งครัดในศีลรักษาศีลให้ได้ทั้งสองคนนั่นแหละเอาแค่ศีล5ก็พอเมื่อศีลเพียบพร้อมก็จะได้มาฝึกสมาธิชีวิตก็จะได้เจริญรุ่งเรืองค่อยๆไปทีละขั้นไม่ดีหรือครับหลวงพ่อมากเกินไปประเดี๋ยวผมรับไม่หมดครูมนตรีต่อรองรับไม่หมดแน่ถ้าครูไม่ฝืนใจการทำความดีต้องฝืนใจนะครูไม่งั้นก็ทำไม่ได้นี่ครูยังโชคดีนะที่ได้คู่ดีถ้าเขาไม่ดีคงทิ้งครูไปนานแล้วอย่าโกรธนะอาตมาพูดตรงๆอย่างนี้แหละท่านรู้ว่าบุรุษตรงหน้าอยู่ในข่ายสอนได้จึงสอนไม่โกรธครับผมจะโกรธผู้ที่หวังดีต่อผมได้อย่างไรเป็นบุญของผมเหลือเกินที่ได้มารู้จักหลวงพ่อปกติผมเป็นคนรั้นพ่อแม่สั่งสอนก็ไม่เคยเชื่อฟังแต่น่าแปลกที่มาเชื่อหลวงพ่อได้ก่อนนี้ผมไม่ค่อยนับถือพระสักเท่าไหร่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็ท่านทำให้ผมหมดศรัทธานะครับขอประทานโทษหลวงพ่อรู้จักหลวงตาอ้อนไหมครับเขาเอ่ยนามภิกษุรูปหนึ่งซึ่งกิตติศัพท์ของท่านเป็นที่รู้จักดีกิตติศัพท์ในทางลบรู้จักสิทำไมจะไม่รู้จักท่านออกดังนั่นแหละครับผมแทบจะเลิกน้ำถือพระก็เพราะหลวงตาอ้อนนี่แหละผมไม่เล่าดีกว่าประเดี๋ยวหลวงพ่อหาว่าผมว่าพระว่าเจ้าแต่ถึงครูมนตรีจะไม่เล่าท่านพระครูก็รู้เพียงแต่ท่านอยากรู้ท่านก็รู้ได้หากเรื่องที่อยากรู้นั้นไม่เกินความสามารถของเห็นหนอท่านรู้ว่าที่ครูมนตรีผิดใจกับหลวงตาอ้อนเพราะถูกฝ่ายนั้นยืมเงินและไม่ใช้คืนเป็นเงินค่อนข้างมากและที่สำคัญกว่านั้นก็คือมันไม่ใช่เงินของครูมนตรีเองแต่เป็นเงินที่ยืมเข้ามาจากมารดาอีกทีหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ผมนับถือพระแล้วครับอย่างน้อยผมก็รู้ว่าพระดีๆยังมีอยู่นี่ถ้าไม่ได้มาพบหลวงพ่อความคิดเช่นนี้คงยังไม่เกิดครูมนตรีพูดด้วยความรู้สึกที่ออกจะมาจากจิตใจดีแล้วที่ครูคิดได้อย่างนี้เพราะคนที่ไม่นับถือพระนั้นได้ชื่อว่าบาปไปครึ่งหนึ่งแล้วบาปอย่างไรคะหลวงพ่อครูสุมาลีถามบาปในแง่ที่ว่าจิตเป็นอกุศลนะสิครูเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงตอบครูสุมาลีพยักหน้าช้าๆเป็นเชิงเข้าใจเรื่องที่ท่านพูดอาตมาขออนุโมทนาด้วยที่ครูหันมานับถือพระอีกเท่ากับเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองเหมือนกันที่จริงคุณพ่อคุณแม่ครูท่านก็เป็นคนดีนะดีมากเสียด้วยทำไมครูไม่เอาเยี่ยงอย่างท่านล่ะจริงไหมครู
ท่านถามครูสุมาลีจริงค่ะหลวงพ่อคุณพ่อคุณแม่เขาแสนจะดีและที่หนูยอมแต่งงานกับเขาก็เพราะคิดว่าเขาคงดีเหมือนคุณพ่อคุณแม่คนเป็นภรรยาถือโอกาสเล่นงานคนเป็นสามีเอาละต่อไปนี้เขาจะเป็นคนดีแล้วเรื่องเก่าอย่าเอามารื้อฟื้นท่านพระครูปรามเมื่อเห็นคนที่ถูกว่าถลึงตาเข้าใส่คนเป็นภรรยาพลางเถียงในใจว่าก็ทำไมไม่แต่งกับพ่อแม่ฉันซะเลยล่ะผมเห็นจะต้องกลับก่อนละครับวันหลังจะหาโอกาสมากราบหลวงพ่ออีกคนรำคาญภรรยาพูดขึ้นเจริญพรแล้วก็ไม่ต้องไปทะเลาะกันนะเลิกทะเลาะกันเมื่อไรเมื่อนั้นจะรวยท่านชิงห้ามไว้สิก่อนด้วยรู้ว่าคนคู่นี้ทะเลาะกันเป็นประจำค่ะหนูจะเลิกทะเลาะกับเขาแล้วค่ะครูสุมาลีตอบเพราะอยากรวยอ๋อขับรถขับราอย่าให้เร็วเกินไปรู้สึกว่าครูชอบขับรถเร็วเป็นวัยรุ่นเชียท่านเตือนอีกครูมนตรีรู้สึกประหลาดใจที่ท่านรู้เกี่ยวกับตัวเข้าไปเสียทุกเรื่องและในความประหลาดใจนั้นศรัทธาปสาทะก็มีต่อภิกษุรูปนี้ดูเหมือนจะยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นนั่นสิคะหลวงพ่อกรุณาปรามด้วยเถอะค่ะหนูพูดหนูบอกเขาก็ไม่เคยฟังยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุครูสุมาลีถือโอกาสรายงานความประพฤติของสามีอีกครั้งหลวงพ่อครับผมเบื่อคนช่างฟ้องจังไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนดีคนเป็นสามีพูดอย่างรำคาญก็ครูอย่าทำให้เขาฟ้องนักสิแล้วก็ไม่ต้องเอาไปทิ้งที่ไหนหรอกขอให้เก็บไว้ให้ดีๆถ้าทิ้งเขาเรานั่นแหละจะแย่นี่อาตมาพูดตามข้อเท็จจริงนะไม่ได้เข้าข้างครูผู้หญิงเมื่อเถียงตรงๆไม่ได้คนที่ถูกเตือนก็ต้องไปแบบข้างๆคูๆว่าไม่แย่หรอกครับหลวงพ่อทิ้งคนนี้แล้วผมก็ไปหาคนใหม่รับรองว่าให้สวยกว่าพร้อมกว่าคนนี้อีกผมทำได้จริงๆนะครับพูดพลางชำเลืองไปทางผู้หญิงร่างท้วมที่นั่งถัดจากตนอาตมารู้ว่าครูทำได้แต่คุณภาพมันไม่เหมือนกันหรอกนะถ้าเก่าน่ะมีค่ามากกว่าเหมือนเครื่องลายคามไงยิ่งเก่าก็ยิ่งแพงแต่คนไม่ใช่เครื่องลายครามนี่ครับหลวงพ่อโดยเฉพาะผู้หญิงยิ่งเก่าก็ยิ่งแก่ยิ่งแก่ก็ยิ่งพูดมากพวกผู้ชายเขาถึงได้ให้สมญาพวกผู้หญิงว่าเป็นพวกแก่ง่ายตายยากใช่โดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงใช่ไหมท่านรู้เท่าทันอีกครูมนตรีจึงต้องปิดปากเงียบขืนเถียงไปก็รังแต่จะเข้าเนื้อเห็นเขาไม่เถียงท่านพระครูจึงกล่าวสรุปแบบยาวๆว่าเอาล่ะไม่ต้องไปหาคนใหม่ให้เหนื่อยคนนี้แหละดีแล้วคนใหม่ก็จะมารักลูกเราหรือเปล่าเชื่ออาตมาเถอะแล้วก็เลิกทะเลาะกันเสียเลิกได้เมื่อไรรับรองว่ารวยเหมือนนั้นอาตมาแนะนำให้รวยมาหลายคู่แล้วท่านพูดอย่างรู้ใจเพราะธรรมดาของปุถุชนนั้นเรื่องร่ำรวยจะต้องมาก่อนเสมอหลังจากนั้นธรรมะจึงจะตามมาค่ะหนูจะเลิกทะเลาะกับเขาอย่างเด็ดขาดครูสุมาลีรีบตอบกระบวนการอยากรวยไม่มีใครเกินเธอผู้นี้ผมกราบลาละครับสามีกับภรรยากราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งแล้วลุกออกมาเมื่อรถมาถึงถนนใหญ่คนขับรถก็แกล้งขับชนิดเต่าคลานยังเร็วเสียกว่าคนเป็นภรรยาคิดว่ารถเสียจึงถามขึ้นว่ารถเป็นอะไรล่ะคะคุณไม่เป็นไรหรอกก็คุณไม่ชอบให้ขับเร็วก็เลยขับช้าๆคนตอบยวนอย่างเห็นได้ชัดคนถามไม่พูดอะไรอีกนึกถึงคำพูดของท่านพระครูที่ว่าจะเลิกทะเลาะแล้วจะได้รวยจึงจำต้องนิ่งมีใครบ้างที่ไม่อยากรวยเห็นภรรยาไม่ต่อล้อต่อเถียง
ครูมนตรีก็ชักจะรำคาญตัวเองจึงเร่งความเร็วขึ้นหากก็ไม่เร็วเหมือนที่เคยขับด้วยระลึกถึงคำเตือนของท่านพระครูวันพระเป็นวันที่ท่านพระครูไม่รับนิมนต์ไปข้างนอกเนื่องจากผู้คนจำนวนมากจะพากันมาที่วัดด้วยจุดมุ่งหมายต่างๆกันบ้างก็มาเพื่อถวายของอาจจะเป็นข้าวปลาอาหารหรือปัจจัยบ้างมาเพื่อสนทนาธรรมบ้างก็มาเพื่อธุรกิจการทำมาหากินและบ้างก็มาปรึกษาปัญหาชีวิตโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวซึ่งคนพวกหลังนี้ส่วนใหญ่จะมีอาการของโรคประสาทติดตัวมาด้วยพระบวยเยี่ยวให้สมญาคนเหล่านี้ว่าพวกเอาปัญหามาให้พระทั้งที่งานยุ่งจนแทบจะหาเวลาว่างไม่ได้หากท่านพระครูก็เมตตาพวกเขาท่านรับฟังทุกเรื่องทุกปัญหาตลอดจนช่วยแก้ไขช่วยแนะนำให้ไปเท่าที่จะช่วยได้ผู้ที่รับคำแนะนำของท่านไปปฏิบัติตามก็สามารถแก้ปัญหาได้ส่วนผู้ที่ไม่สันทัดเรื่องการปฏิบัติก็เปลี่ยนไปวัดอื่นที่เขาใช้วิธีการอื่นในการแก้ปัญหาเป็นต้นว่ารดน้ำมนต์ปลุกเสกลงเลขลงยันหรือแม้กระทั่งแจกเครื่องรางของขลังบรรดาคนเจ้าปัญหาทั้งหลายก็มีอันต้องเสียเงินเสียทองเป็นจำนวนมากหากก็ไม่ได้ผลเพราะเป็นการแก้ที่ไม่ถูกวิธีดังที่ท่านพระครูพูดอยู่บ่อยๆว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเหมือนกินมังคุดไม่ถูกเม็ดหลวงพ่อครับเป็นพระไปรับฟังปัญหาทางโลกได้หรือครับพระบัวเหี่ยวถามเชิงติติงทำไมจะไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นธรรมะเหมือนกันคำว่าธรรมะนั้นน่ะนอกจากจะหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังหมายถึงธรรมชาติอีกด้วยเพราะสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนก็คือธรรมชาติพระองค์ไม่ทรงสอนในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติและธรรมชาติคืออะไรครับผมอยากทราบความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่ได้ยินได้ฟังมาธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยและเสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยคือเมื่อมีเหตุปัจจัยมาทำให้มันเกิดมันก็เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยมาทำให้มันเสื่อมสลายมันก็เสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนเป็นธรรมชาติทั้งสิ้นเพราะเกิดจากการปรุงแต่งของเหตุปัจจัยพระพุทธศาสนาไม่เชื่อว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุปัจจัยอย่างเรื่องกรรมเป็นเรื่องของธรรมชาติใช่ไหมครับถูกแล้วฉะนั้นคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องผลของกรรมเขาก็ต้องถูกธรรมชาติลงโทษเธอคงเห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าทางโลกกับทางธรรมไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ประการใดการที่เราจะให้คนเขาหันมาสนใจทางธรรมก็ต้องช่วยแก้ปัญหาทางโลกเสียก่อนเพราะถ้าจิตใจเขายังร้อนรนกระวนกระวายเขาก็รับธรรมะไม่ได้สมัยพุทธกาลเวลาที่พระพุทธองค์จะทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์ก็ทรงช่วยแก้ปัญหาทางโลกให้เขาด้วยจึงไม่ใช่เรื่องผิดวิสัยแต่ประการใดที่พระช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านแต่ก็ต้องแก้ให้ถูกจุดต้องให้ตัวเองอยู่เหนือปัญหาอย่าลดตัวเองลงไปพัวพันจนกลายเป็นเรื่องเสื่อมเสียขึ้นคือช่วยได้แต่ต้องช่วยอย่างมีสติใช่ไหมครับถูกแล้วมีสติมีความสำคัญมากการมีสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอจึงจำเป็นจะเรียกว่าจำเป็นที่สุดก็ได้พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าธรรมมีอุปการะมากคือมีสติสัมปชัญญะแต่การฝึกสติทำได้ยากมากนะครับหลวงพ่อยิ่งฝึกก็ยิ่งรู้ว่ามันยากนี่ผมก็ฝึกมาจนเข้าเดือนที่3แล้วยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ก้าวหน้าสักเท่าไหร่นั่นเธอรู้สึกไปเองที่จริงแล้วเธอก้าวหน้าฉันรู้ฟังถ้อยคำของอาจารย์แล้วพระบัวเหี่ยวรู้สึกมีกำลังใจขึ้น
แต่ก็อดที่จะพูดออกมาจากความรู้สึกของตนไม่ได้ว่าดูเหมือนว่าผมยิ่งฝึกกิเลสมันยิ่งเพิ่มดูท่าทางมันจะไม่ยอมหมดไปง่ายๆเลยนั่นแหละฉันถึงบอกว่าเธอก้าวหน้าคนที่ไม่ฝึกเขาจะไม่รู้หรอกว่ากิเลสในตัวเขานั้นมีมากเพียงไรกิเลสมันมีทั้งอย่างหยาบแล้วก็อย่างละเอียดยิ่งละเอียดก็ยิ่งขจัดออกยากกิเลสอย่างหยาบเป็นกิเลสทางกายวาจาอันนี้ใช้ศีลชำระล้างออกได้แต่กิเลสอย่างละเอียดต้องใช้การฝึกอบรมเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดก็จะสามารถขจัดกิเลสอย่างละเอียดซึ่งเป็นกิเลสทางใจออกไปได้และการที่ปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องให้จิตสงบเสียก่อนการฝึกสติก็เพื่อให้จิตสงบที่เรียกว่าการฝึกสมาธิการปฏิบัติจึงต้องมีพร้อมทั้งศีลสมาธิและปัญญาที่เรียกว่าการฝึกอบรมแบบไตรสิกขากิเลสอย่างละเอียดเนี่ยขจัดยากนะครับเธอเคยร่อนแป้งไหมล่ะการร่อนแป้งนั้นร่อนเท่าไรก็ยังมีกากเหลืออยู่ไม่ว่าจะใช้ตะแกรงขนาดไหนแล้วก็จะร่อนสักกี่ครั้งก็ต้องมีกากเหลือทุกครั้งเพราะว่ากากนั้นมันจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นตามจำนวนครั้งที่ร่อนการฝึกอบรมทางจิตก็เช่นเดียวกันยิ่งเราปฏิบัติละเอียดเท่าไรกิเลสมันก็ละเอียดตามการกำจัดกิเลสให้หมดไปโดยสิ้นเชิงจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากและก็ต้องใช้ความเพียรสูงแต่ถึงยากสักเพียงใดก็ไม่พ้นความสามารถของมนุษย์ผู้มีความเพียรไปได้ไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกจริงไหมจริงครับและที่วัดป่ามะม่วงก็มีพระอรหันต์แล้วพระบัวเหี่ยวตั้งใจอย่างภูมิธรรมของอาจารย์อย่าพูดล่ามป้ามไปมันไม่ดีแล้วเขาก็ไม่เรียกอรหันต์ที่ถูกต้องออกเสียงว่าอรหันต์จำไว้ทีหลังจะได้ไม่เรียกผิดให้ผู้รู้เขาติเตียนได้ครับผมถ้าอย่างนั้นผมขอกราบลากลับกุฏิละครับอ้าวจะรีบไปไหนล่ะยังไม่ทันมีเรื่องเลยจะกลับเสียแล้วท่านพระครูพูดยาวๆจะรีบไปร่อนแป้งครับผมสิทธิ์ตอบแล้วก็ก้มลงกราบ3 ครั้งจึงลุกออกไป